สวัสดีนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ22 Channel นะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะทูก็จะมารีวิวนะคะพร้อมกับป้ายยาทุกคนไปในตัวนะคะซึ่งไอเทมวันนี้ที่ทูจะมารีวิวอะทูเชื่อได้เลยว่าผู้หญิงทุกคนอะต้องมีมากกว่า1ชิ้นแน่นอนคือวันนี้จะมารีวิวลิปสติกนั่นเองนะคะซึ่งลิปสติกที่ทูจะมารีวิวในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทูอินมากๆนี่เลยค่ะเจ้าตัว Dior Addict Lip Tattoo นะคะหรือ Lip Tattoo ตัวดังนะคะของทาง Dior นะคะค่ะสำหรับเบอร์แรกอะที่ทูซื้อมาลองเลยอะคือเบอร์541เดี๋ยวเราลองมาสวอชให้ดูกันนะว่าสีมันเป็นประมาณไหนนี่ค่ะสีเขาก็จะออกเป็นเนี่ยแบบแดงๆอิดๆหน่อยออกส้มๆทุกคนเคยเห็นสีปูนที่คุณย่าคุณยายใช้ไว้เขียวหมากปะเออมันเป็นสีคล้ายๆแบบนั้นแต่เป็นโทนที่เข้มกว่าอ่ะเดี๋ยวทัวมาลองกับปากทัวให้ดูเลยว่าทาเจ้าตัว541ออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนนะคะนี่ก็จะเป็นฟินิชนะคะอันนี้คือจะบอกว่าตอนที่ไปอ่านมาคือเขาเคมว่ามันเป็นลิปเนื้อติ้นที่ค่อนข้างบางเบาแล้วก็ติดปากพอทาออกไปข้างนอกอะก็จริงๆนะมันรู้สึกว่าเบาปากจริงๆเออแล้วก็ไม่ได้หลุดง่ายมีความคงทนอยู่พอสมควรเลยคือกินข้าวแล้วไม่ใช่ว่าไม่หลุดเลยนะกินข้าวมันก็หลุดออกบ้างมันยังคงมีความเม็ดสีของมันอยู่ที่ติดอยู่ที่ปากเราเลยแล้วก็ตอนทาคืออยากแนะนำว่าไม่ควรเม้มปากนะควรใช้ผู้กันเขาอะทาไปเลยเออแล้วก็รอให้มันแห้งพอมันแห้งอะมันก็จะมีความแมตต์อะแบบมีความแบบติดปากเราอะเออเนี่ยมันก็จะให้ลุคประมาณนี้นะคะอะแล้วด้วยความที่ทูบอกว่าทูซื้อสีแรกมาลองใช่ป่ะแล้วทูอะโคตรติดใจบอกตรงพอติดใจแล้วก็เอาจ้ะไปที่เคาน์เตอร์เลยจ้ะแล้วก็ถามพี่เขาว่าพี่คะมีลิปเดียวแททูตัวไหนที่แบบเออคนเขาฮิตใช้กันแล้วค่ะแล้วหน้าไม่ดำพี่เขาก็แนะนำสองตัวนี้จ้าสองตัวนี้ก็คือตบมาคู่กันนะคะนี่ค่ะคือเบอร์771กับเบอร์451นะคะสีเบอร์771นะคะก็จะออกแนวแบบเข้มๆหน่อยส่วนอีกเบอร์หนึ่งที่ทูได้มาค่ะก็คือเบอร์451นะคะมันคือ Natural Coral นะคะก็เป็นสีแบบชมพูออกแนวส้มๆหน่อยเอออันนี้ทาแล้วให้ลุคแบบใสๆเดี๋ยวทูลองมาทาให้ทุกคนดูว่าเวลาทาแล้วอ่ะมันจะแมทกับปากเราหรือเปล่านะคะดูดิมันติดดีนะทุกคนขนาดเราใช้นะที่รีมูเวอร์อ่ะเช็ดออกอ่ะมันก็ยังแอบติดเป็นแบบสีแดงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทาสีเบอร์451กันนะคะนี่คะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือหลังจากทาสีเบอร์451นะคะแต่ทัวมีความรู้สึกว่าสีเบอร์451อาจจะต้องทาทับกันหลายรอบอยู่เหมือนกันเพราะด้วยความที่มันเป็นสีเหมือนสีสว่างอะค่ะไม่ได้เป็นสีเข้มเหมือนเบอร์541เมื่อกี้ที่ทูทาค่ะก็คืออาจจะต้องทาสัก2รอบหน่อยแล้วก็อันนี้ด้วยความที่ตอนแรกอะทูทาสีเบอร์เข้มอยู่แล้วแล้วเหมือนจะเช็ดไม่ค่อยออกอะทากับปากทูแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเบอร์451ก็สวัสดีให้ดูนะคะว่า451จะเป็นประมาณไหนนี่นะคะตัวนี้เลยสีเบอร์451นะก็จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะเราว่าสีเนี้ยน่าจะเหมาะกับคนที่ปากแบบอมชมพูอ่ะผิวคือด้วยความที่เราเป็นคนผิว2สีใช่ป่ะแล้วคือปากก็ค่อนข้างแบบริมฝีปากค่อนข้างคล้ำนิดนึงเออแล้วว่าสีเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่แต่ว่าสีมันแอบน่ารักนะเออสีมันมีความแบบคิ้วอ่ะเออเราว่าถ้าคนผิวขาวทาคือคิ้วเลยน่ารักมากค่ะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็มาตัวต่อไปดิค่ะตัวสุดท้ายนะคะสีเบอร์771ค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาสวอชสีให้ดูก่อนว่าสีเบอร์771เป็นยังไงด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นสีเบอร์รี่ใช่ปะมันก็จะออกแนวแบบเบอร์รี่จริงๆนะทุกคนอ่ะนี่นะคะนี่คือสีเบอร์771นะคะอ่ะคือจริงๆสีเนี้ยเราลองทาแล้วแหละแล้วให้ความรู้สึกแบบ
ไปเอาโตตอน2ทุ่มที่ทองหล่ออีกมั้ยอ่ะทุกคนคือสีมันค่อนข้างแซ่บอยู่นะแล้วว่าทาแล้วแบบคือแนวกลางคืนเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาทาที่ปากเราให้ดูว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะนี่ก็คือทาง่ายมากเวอร์ถ้าเป็นเราว่าสีเข้มของเขาอ่ะคือทาค่อนข้างง่ายเลยนะคือมันเกลี่ยประมาณรอบเดียวอ่ะคือมันได้เลยเดี๋ยวรอแห้งแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นฟินิชลุคนะคะหลังจากที่ทูเธอหลังจากที่ทูทาเบอร์771นะคะทุกคนเป็นประมาณนี้เลยค่ะสำหรับสีเบอร์771เนาะอย่างที่ทูบอกไปมันทูว่าใช้กับงานตอนกลางคืนค่อนข้างเหมาะอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเจอกันหน้าเดอร์ตี้งี้คือถ้าทาไปก็คือยืนหนึ่งในทองหล่อเลยนะจ๊ะสีที่ทูถูกใจที่สุดนะก็คือเบอร์541เราแนะนำเลยสำหรับ everyday look ถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยากลองเป็นแท่งแรกเราว่าเขาทาง่ายแล้วเราว่าไม่ว่าผิวคล้ำผิวสองสีผิวแทนหรือว่าถ้าเป็นผิวขาวเราว่าทาเบอร์541อ่ะคือรอดทุกคนซึ่งเราว่าที่เขาเคลมว่ามันอ่ะคือบางเบาสบายอันเนี้ยคือทัวร์คอนเฟิร์มเลยนะว่ามันบางเบาสบายจริงถึงเนื้อมันอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยทาแล้วต้องหนักปากแน่เลยเหมือนลิปแมททั่วไปที่เป็นจิ้มจุ่มแล้วมันจะหนักปากเนี้ยนึกออกใช่ป่ะมันจะเป็นเหมือนแท็กเกอร์แต่เนี้ยก็คือไม่เป็นแท็กเกอร์แน่นอนแล้วคือเนื้อบางเบาสบายคอนเฟิร์มคุ้มค่าราคาแน่นอนแล้วก็แจกทริคเล็กๆน้อยๆนะคะจะบอกว่าแท่งแรกที่ทูได้มาจริงๆราคาเป็นประมาณมัน1,390แท่งแรกที่ทูได้มาทูได้มาจากซีโฟล่าเขาอะมีโปรลด 15% ก็ดูแบบพวกเวลาเขาจัดแคมเปญ9 9 10 10อะไรเงี้ยทุกคนก็ลองไปตามกันได้นะคะแล้วว่า 15% ลด 15% นี่คือโคตรคุ้มแหละส่วนอีก2อันนะคะถ้าแบบใครแบบรอถึงแบบช่วงโปรโมชั่น99 10 10เนี้ยไม่ไหวจริงๆก็คือที่เซ็นทรัลเราก็แนะนำเหมือนกันก็คือส่วนใหญ่พวกเขาตัวแบรนด์เขาก็จะลดอยู่แล้ว 10% ถูกป่ะคะอันนี้สองท่านนี้ทูก็ได้มาในราคาที่มันลดแล้ว 10% นะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะทูก็ขอป้ายยาทุกคนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ leave comment ไว้คุยกันได้นะรับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดสิ่งดีๆที่ทูจะเอามาป้ายยาและนำเสนอทุกคนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เขานะโอเคค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมไปฟังกันนะทุกคน